การวิเคราะห์วงจรนะฮะการวิเคราะห์วงจรนะแล้ววงจรไฟฟ้าคืออะไรนะฮะพี่บอกน้องก่อนก็คือวงจรที่มีประจุไหลนะครับแต่ไอ้วงจรไฟฟ้าที่เราจะวิเคราะห์กันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นวงจรไฟฟ้าที่มี R หลายตัวอ่ะน้องช่วยเติมตรงนี้ด้วยนะครับถ้า R ตัวเดียวมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะหรอกแต่เราจะวิเคราะห์วงจรที่มี R หลายตัวนะฮะแล้วหัวข้อนี้นะพี่การดาวไว้ให้เลยนะฮะเอาให้ได้เลยนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวน้องจะใช้มันหยดยันเอ็นฐานเลยนะการวิเคราะห์วงจรที่มี R หลายตัวนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องจะวิเคราะห์วงจรที่มี R หลายตัวนะครับน้องจำไว้เลยค่ะน้องมีกฎเหล็กอยู่4ข้อนะครับเดี๋ยวพี่จะค่อยๆสอนทีละข้อนะฮะถ้าเกิดน้องได้4ข้อนี้น้องจะวิเคราะห์วงจรได้เกือบทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้กฎเหล็ก4ข้อมีอะไรบ้างกฎเหล็ก4ข้อมีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1ค่ะลูกข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือวงจรที่ต่อแบบอนุกรมนะฮะแล้วเผื่อใครยังไม่รู้นะครับถ้าน้องพูดถึงการต่อแบบอนุกรมนะน้องจำไว้เลยค่ะว่าการต่อแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าเป็นไงลูกไม่แยกไหลนะครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็เรียนมาแล้วตอนม.6เอ้ยตอนป.6ไม่ใช่ม.6หลายๆคนเรียนมาแล้วตอนป.6นะฮะแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเรียนนะถ้าน้องพูดถึงวงจรที่ต่อแบบอนุกรมนะฮะน้องจำไว้เลยค่ะว่ามันคือวงจรที่กระแสไม่แยกไหลนะคำว่ากระแสไม่แยกไหลเป็นงี้ค่ะน้องเอาตัวต้านทานเนี้ยมาต่อกันปุ๊บเนี่ยเอาตัวต้านทานมาต่อกันปุ๊บอย่างนี้นะฮะปุ๊บอย่างนี้เอาตัวต้านทานมาต่อกันปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วน้องเห็นทันทีนะครับว่าเนี่ยถ้าน้องมีตัวต้านทานต่อกันนี้ใช่ไหมกระแสเป็นไงไม่แยกไหลใช่ไหมครับเนี่ยเห็นป่ะกระแสไหลทางเดียวเนี่ยกระแสไหลทางเดียวนะฮะไม่แยกไหลนะอันเนี้ยคือหลักการดูที่แท้จริงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเคยมีหลายคนมาถามพี่น้องดูบนกระดานนะถ้าน้องเจอตัวต้านทานต่ออย่างนี้เนี่ยน้องเจอตัวต้านทานต่ออย่างนี้อันนี้ไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวพี่ลบน้องเจอตัวต้านทานต่ออย่างเงี้ยพี่ถามนิดนึงอันเนี้ยคือการต่อแบบอนุกรมหรือขนานลูกอนุกรมหรือขนานให้ตอบอีกทีนึงอนุกรมหรือขนานอนุกรมนะฮะบางคนที่ตอบขนานบอกเฮ้ยทำไมอนุกรมวะน้องดูสิกระแสไหลมาดูนะกระแสไหลมาปื๊ด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 กระแสแยกไหลไหมไม่แยกไหลนะครับถ้ากระแสไม่แยกไหลเขาเรียกการต่อว่าการต่อแบบอนุกรมโอเคปะฉะนั้นอนุกรมหรือขนานน้องไม่ได้ไปดูรูปร่างนะฮะน้องดูว่ากระแสแยกไหลหรือไม่แยกไหลทันพี่นะโอเคนะฮะฉะนั้นอันเนี้ยคือการต่อแบบอนุกรมโอเคเนาะแล้วพอน้องเจอวงจรที่ต่อแบบอนุกรมปุ๊บน้องเจอวงจรที่ต่อแบบอนุกรมปุ๊บน้องดูค่ะเนื่องจากกระแสไม่แยกไหลนะเนื่องจากกระแสไม่แยกไหลฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่านตัวที่1ใช่มั้ยมันก็ต้องเป็นกลุ่มที่ไหลผ่านตัวที่2ใช่ป่ะฮะมันก็ต้องเป็นกลุ่มที่ไหลผ่านตัวที่3นึกออกใช่ป่ะเพราะกระแสไม่ได้แยกไหลใช่ไหมลูกแล้วพอกระแสที่ผ่าน3ตัวเท่ากันนะครับน้องจึงสรุปได้ทันทีค่ะว่าวงจรที่ต่อแบบอนุกรมกระแสต้องเป็นไงลูกเท่ากันนะครับแล้วกระแสเท่ากันแสดงว่าอะไรจ๊ะ i 1 i ที่ผ่านตัวที่1ต้องเท่ากับ i 2แล้วก็เท่ากับอะไรลูก i 3ทันพี่ป่ะถ้าน้องนึกภาพไม่ออกน้องก็นึกถึงอะไรเนี่ยน้องนึกถึงกองกำลังทหารก็ได้อ่ะสมมุตินะฮะนึกถึงกองกำลังทหารก็ได้เนี่ยไอกองกำลังทหารเนี่ยก็คือประจุใช่ไหมน้องเจนทีนะครับว่าเนี่ยเห็นป่ะปริมาณประจุที่ไหลผ่านตัวที่1ใช่ไหมเท่ากับปริมาณประจุที่ไหลผ่านตัวที่2นะฮะแล้วเท่ากับปริมาณประจุที่ไหลผ่านตัวที่3นึกออกใช่ป่ะฉันน้องเจนทีนะคะว่าไอที่ไหลผ่านทั้ง3ตัวต้องมีค่าเท่ากันโอเคนะฮะฉันอนุกรมลูกอนุกรม i ต้องเป็นไงเ
ท่ากันทันฮะในขณะที่ความต่างศักย์ขลุกความต่างศักย์น้องดูตรงนี้จากความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์คืออะไรนุคือความต่างของระดับพลังงานใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องดูความต่างของระดับพลังงานที่2จุดนี้หัวท้ายนะครับมันก็ต้องเป็นไงลูกมันก็ต้องเกิดจากความต่างที่ค่อมตัวที่1ใช่ไหมฮะบวกกับความต่างที่ค่อมตัวที่2แล้วก็บวกกับอะไรลูกความต่างที่ค่อมตัวที่3มองออกใช่ป่ะเหมือนกันเนี่ยน้องมีตัวที่1 2 3ต่อเรียงกันเนี่ยเฮ้ยความต่างศักย์ปุ๊บพลังงานลดลงมาปุ๊บส่วน1ใช่มั้ยแล้วพอไปถึงตัวที่2ปุ๊บพลังงานลดปุ๊บอีกส่วน1ใช่มั้ยถึงตัวที่3ปุ๊บพลังงานลดปุ๊บอีกส่วน1ใช่ป่ะคะฉะนั้นน้องเห็นทันทีว่าความต่างของพลังงานทั้งหมดมันก็คือความต่างของ V1 บวก V2 บวก V3 โอเคป่ะคะฉะนั้นถ้าน้องเจอวงจรที่ต่อแบบอนุกรมน้องจำไว้เลยค่ะว่า V ต้องเป็นไงลูกแบ่งกันนะครับแล้วคำว่า V แบ่งกันก็คือ V ทั้งหมดตัวนี้ก็เท่ากับอะไรลูก V1 บวก V2 บวก V3 ผันนะฮะโอเคนะฉะนั้นกฎเหล็กข้อที่1จ้ะกฎเหล็กข้อที่1อ่ะพี่ให้น้องจำตัวนี้ก่อนอนุกรม I เท่า V แบ่งนะฮะจำตรงนี้ก่อนเลยอนุกรม I เท่า V แบ่งทันพี่ไหมโอเคนะฮะทุกท่านทันนะอ่ะปิดไม่ให้ดูจ้ะปิดไม่ให้ดูใครตอบขอให้จำได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็โตขึ้นมาฉลาดกว่าพี่500ล้านเท่านะฮะพันล้านเท่านะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะถ้าน้องเจอวงจรที่ตอบแบบอนุกรมวงจรที่ตอบแบบอนุกรม I ใครไม่ตอบแฟนหน้าเหมือนพี่ตอนถอดแว่นเรื่องมันเศร้าอ่ะเอาใหม่ถ้าน้องเจอวงจรที่ต่อแบบอนุกรม i เท่า v แบ่งเอาใหม่อนุกรม i เท่า v แบ่งขอบคุณมากค่ะอนุกรม i เท่า v แบ่งนะครับอยากดูโจทย์ไหมหรืออยากจะดูขนานก่อนแล้วค่อยดูโจทย์พร้อมกันดูขนานก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ทุกคนจำได้นะอนุกรม i เท่า v แบ่งนะเสร็จแล้วต่อมาน้องมาดูกฎเหล็กข้อที่2ค่ะกฎเหล็กข้อที่2นะแล้วกฎเหล็กข้อที่2นะครับก็คือวงจรนะฮะที่ต่อแบบขนานโอเคไหมแล้ววงจรที่ต่อแบบขนานนะลูก i จะเป็นไงคะแยกไหลนะฮะวงจรที่ต่อแบบขนาน i จะแยกไหลโอเคไหมทีนี้ไอแยกไหลเป็นยังไงใช่ไหมครับมันจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะเนี่ยน้องมีตัวต้านทานตัวที่1นะฮะต่อกับตัวต้านทานตัวที่2อ่ะแล้วก็ต่อกับตัวต้านทานตัวที่3โอเคไหมถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมขนานชัดเจนใช่ปะครับเพราะเนี้ยกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามากระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาไหลปุ๊บเป็นไงครับแยกไหลเป็น3เส้นเลยโอเคปะชั้นอันเนี้ยคือการต่อแบบขนานหันนะฮะแล้วถ้าเกิดน้องมี R1 เนี่ยน้องมี R1 R2 R3 ต่อแบบขนานกันนะฮะถ้าน้องเจอวงจรที่ต่อแบบขนานนะครับวงจรที่ต่อแบบขนาน i แยกไหลใช่ไหมแล้วพอ i แยกไหลปุ๊บเนี่ยน้องเห็นทันทีค่ะว่า i ทั้งหมดที่ไหลเข้ามา i ทั้งหมดที่ไหลเข้ามาต้องเป็นไงลูกแยกออกเป็น3สายมองใช่ป่ะ
แล้วพอไอที่ไหลเข้ามาแยกออกเป็น3สายเนี่ยน้องจะได้ทันทีว่าวงจรที่ต่อแบบขนานไอต้องเป็นไงลูกแบ่งกันจริงมั้ยฮะไอต้องแบ่งกันเนี่ยทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยมันแบ่งเป็น3สายนะครับแล้วพอไอแบ่งกันปุ๊บน้องจะได้ทันทีนะลูกว่าไอทั้งหมดที่เข้ามาตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับไอ1บวกไอ2บวกไอ3โอเคป่ะชั้นวงจรที่ต่อแบบขนาน i แบ่งฐานนะฮะในขณะที่ v ค่ะความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์ที่ค่อมทั้ง3ตัวต้องเป็นไงลูกเท่ากันนะฮะบางคนอาจจะถามพี่บอกพี่ทำไมความต่างศักย์ถึงเท่ากันน้องดูบนกระดานนะพี่อยากให้น้องดูตรงนี้ถ้าน้องดูจุดนี้นะครับกับจุดนี้ศักย์เท่ากันไหมเท่ากันมองออกใช่ปะเพราะสมมติน้องไล่จากตรงเนี้ยน้องดูบนกระดานนะครับเดี๋ยวเพิ่งจดเงยหน้าก่อนน้องไล่จากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยถามนิดนึงค่ะตรงนี้มีตัวต้านทานไหมไม่มีฉะนั้นตรงนี้ศักย์เท่ากันใช่ปะคะแล้วตรงนี้ไปตรงนี้มีตัวต้านทานไหมไม่มีฉะนั้นตัวนี้ศักย์เป็นไงเท่ากันคิดทันพี่ปะแล้วถ้าน้องไล่จากตรงนี้มาถึงตรงนี้มีตัวต้านทานไหมไม่มีฉะนั้นตรงนี้ศักย์เป็นไงเท่ากันโอเคไหมคะฉะนั้นน้องเห็นทันทีค่ะว่าเนี่ย4จุดนี้ทางซ้ายมือสักเท่ากันหมดเลยโอเคเนาะในขณะที่ขวามือค่ะขวามือน้องดูบนกระดานนะลูกดูขวามือบ้างขวามือค่ะน้องไล่จุดนี้ก่อนจุดนี้กับจุดนี้สักเป็นไงเท่ากันใช่ไหมคะไม่มีตัวต้านทานจุดนี้กับจุดนี้สักเป็นไงเท่ากันนะฮะไม่มีตัวต้านทานและจุดนี้กับจุดนี้สักเป็นไงเท่ากันใช่ปะไม่มีตัวต้านทานฉะนั้นน้องเห็นทันทีนะลูกว่า4จุดทางขวามือสักก็เป็นไงเท่ากันใช่ไหมคะแล้วพอน้องได้ว่าเนี่ยซ้ายมือ3ตัวเนี้ยสักเท่ากันหมดเลยขวามือ3ตัวเนี้ยสักเท่ากันหมดเลยฉะนั้นความต่างของสักที่ค่อมแต่ละตัวก็ต้องมีค่าเป็นไงลูกเท่ากันจริงปะฉะนั้นน้องจะเห็นทันทีนะคะว่าวงจรที่ต่อแบบขนานนะครับv ที่ค่อมตัวที่1ต้องเท่ากับ v ที่ค่อมตัวที่2แล้วก็เท่ากับ v ที่ค่อมตัวที่3โอเคปะพี่ก็เลยสรุปได้ทันทีนะลูกว่าขนาน i ต้องเป็นไงครับ i ต้องแบ่งแล้ว v ต้องเป็นไงลูก v ต้องเท่าทันนะจ๊ะข้างหลังทันนะฉะนั้นตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะอ่ะอนุกรม i เท่า v แบ่งนะครับขนาน i แบ่ง v เท่าแล้วพอน้องจำตรงนี้ได้ปุ๊บหลายคนถามพี่บอกเฮ้ยพี่แล้วพี่ให้หนูจำไปทำไมนะครับมันมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดน้องจำแล้วเข้าใจไอ้2ประโยคทองนั่นนะน้องจะสามารถคิดโจทย์พื้นฐานได้ละนะครับทีนี้โจทย์พื้นฐานเขาถามยังไงใช่ไหมโจทย์พื้นฐานเขาถามยังไงเช่นข้อนี้ค่ะดูบนกระดานนะถ้าสมมติพี่บอกว่าเนี้ยพี่มี r 2ตัวต่ออนุกรมกันนะครับแล้วพอน้องเจออนุกรมปุ๊บทุกคนเป๊งในหัวเลยเนาะอนุกรม i เท่า v แบ่งใช่ป่ะฮะแล้วพี่บอกว่าเนี้ย r ตัวแรกมีขนาด6โอห์มนะครับ r ตัวที่2เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วพี่ก็รู้ว่าเนี่ย v ที่ค่อมทั้ง2ตัวนี้นะคะคือ10โวลต์โอเคนะในขณะที่ v ที่ค่อมตัวแรกนะฮะ v ที่ค่อมตัวแรกคือ6โวลต์โอเคปะพี่ถามว่าเนี่ยแล้วแบบเนี้ยนะ r ตัวที่2อ่ะนะสรุปมีค่าเท่ากับกี่โอห์มเฉลยเลยเนาะแต่ก่อนเฉลยวันนี้ขอเทสน้องในห้องทั้งหมด 95,000 คนก่อนนะครับเออวันนี้มา 95,000 คนใช่เมื่อกี้มาเพิ่มอีก 15,000 นะคะขอเทสน้องในห้องทั้งหมด 95,000 คนนะครับใครยกมือขอให้เจริญรุ่งเรืองทำได้ตลอดชาตินะลูกข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าเฮ้ย R2 เป็นเท่าไหร่นะ R2 เป็นเท่าไหร่ข้อนี้ใครตอบข้อ1ครับข้อ1 0คนนะครับใครตอบข้อ3ครับข้อ3 0คนใครตอบข้อ4ครับข้อ4 0คนใครตอบข้อ2ลูกตำๆๆนะฮะ
ข้อ2นะครับ 95,000 คนนะฮะเก่งมากและคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกข้อ2นะฮะบางคนจะถามบอกพี่ทำไมเป็นข้อ2น้องดูบนกระดานนะน้องเจอ2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันโจทย์ถาม R2 เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วพอน้องเจอ2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันปุ๊บทุกคนเป๊งในหัวเลยลูกอนุกรม i เท่า v แบ่งใช่ป่ะฮะแล้วพอน้องรู้ว่า v แบ่งน้องรู้ว่า v แบ่งน้องดูสิ v ทั้งหมดเท่าไหร่ลูก10โวลต์นะครับตัวแรกเอาไปเท่าไหร่คะ6โวลต์นะคะฉะนั้นน้องจะเล่นทีว่า v ที่คอมตัวนี้จะมีค่าแค่เท่าไหร่ลูก4โวลต์ทันพี่เนาะแล้วถ้าเกิดน้องอยากจะหาว่าเฮ้ย R เป็นเท่าไหร่น้องต้องหา I ให้เจอใช่ไหมลูกแล้ว I หาได้ไหมหาได้เนี่ยน้องแค่มาดูตัวแรกค่ะตัวแรกเนี่ย V 6โวลต์ R 6โอห์มฉะนั้นน้องหา I ตัวนี้ได้ยังได้แล้วเนี่ยน้องก็หา I ตัวนี้ได้จากอะไรลูกได้จาก V เท่ากับ IR ใช่ไหมคะแล้ว V คือเท่าไหร่จ๊ะ6โวลต์ I ไม่รู้ติดไว้ R คือเท่าไหร่ลูก6โอห์มแล้วพอน้องแก้สมการปึ้งน้องได้ I เป็น1แอมป์ทันนะจ๊ะแล้วพอน้องได้ I ตัวนี้เป็น1แอมป์ฉะนั้นแน่นอนที่สุด I ที่ผ่านตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วย1แอมป์ด้วยใช่ไหมคะแล้วพอน้องรู้ I น้องรู้ V เนี่ยน้องจะหาว่า R เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วเนี่ยน้องก็ใช้กฎของโอห์มเหมือนเดิม V เท่ากับ IR นะจ๊ะแล้ว V เป็น4ลูก I คือ1ไม่รู้ติดไว้น้องแก้สมการชั่วตอบทันที R เป็นเท่าไหร่จ๊ะ4โอห์มโอเคนะคะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ2นะอ่ะพอน้องได้ข้อนี้ปุ๊บขออีกข้อ1ลูกขออีกข้อ1ข้อนี้ถูกทั้งห้องนะครับเล่าเรื่องถูกทั้งห้องเล่าเรื่องนะครับไม่พอควรจริงครับตอบมาด้วยนะอะไรนะตอบมาเองอ่ะได้เดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยดูก่อนจะเล่าเรื่องอะไรต้องถูกทั้งห้องก่อนนะน้องเปิดมาหน้า43ลูกเปิดมาหน้า43ตุเรงข้อ16ค่ะข้อ16ค่ะจากรูป R2 เป็นเท่าไหร่ต้องถูกทุกคนนะต้องถูกทุกคนใครตอบข้อ1ครับ0คนใครตอบข้อ2ครับ0คนใครตอบข้อ3ครับ130,000 คนตอบข้อ3นะครับแล้วข้อ3คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อ3คือคำตอบที่ถูกต้องถามว่าทำไมข้อ3ถึงถูกต้องน้องดูบนกระดานนะข้อนี้โจทย์ถามว่า R2 เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมลูกแล้วพอน้องจะหาว่า R2 เป็นเท่าไหร่เนี่ยน้องเจอ2ตัวนี้ต่ออนุกรมปุ๊บน้องเป๊งในหัวก่อนเลยอนุกรม I เท่า V แบ่งใช่ไหมฮะแล้วพอน้องรู้ว่า I ที่ไหลเข้ามาคือ2แอมแปร์เนี่ยเห็นไหม I ที่ไหลเข้ามา2แอมแปร์ฉะนั้น I ที่ผ่านตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วย2ด้วยโอเคนะฮะแล้วพอน้องอยากจะหาว่า R เป็นเท่าไหร่น้องก็ต้องรู้ V ใช่ไหมลูกแล้ว V ที่คอม R 2หาได้ไหมหาได้เพราะน้องหา V ที่คอมตัวนี้ได้นะครับ V ที่คอมตัวนี้ก็คืออะไรจ๊ะ IR ใช่ไหมครับแล้ว I คือ2 R คือ4น้องคูณโป้งเป็นเท่าไหร่ลูก8โวลต์ทันนะจ๊ะแล้วพอ V ที่คอมตัวนี้เป็น8โวลต์ V ที่คอมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะ20โวลต์ใช่ไหมชั้น V ที่คอมตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูก12โวลต์หันไปปะพอ20เนี่ยแบ่งไปตัวนี้แล้ว8นะครับชั้นตัวนี้ก็ต้องเหลือเท่าไหร่จ๊ะ12ทันนะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ย R2 เป็นเท่าไหร่ง่ายๆเลยน้องหาได้จากสูตร V เท่ากับ IRนะจ๊ะแล้วน้องก็แทนค่าจ้ะ V 12โวลต์นะครับ I 2แอมป์นะฮะแล้วก็ R เท่าไหร่ก็ไม่รู้ติดไว้แล้วพอน้องแก้สมการปั๊บน้องก็ตอบทันที I เป็นเท่าไหร่ลูก6โอห์มโอเคนะครับฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3นะฉะนั้นสรุปค่ะลูกสรุปปั๊บสรุปกลับมาสรุปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเล่าเรื่องก่อนค่อยทำโจทย์ต่อสรุปอนุกรม I เท่า V แบ่งนะครับขนาน I แบ่ง V เท่าโอเคนะฮะอ่ะ